แล้วเราเฉลิมเลือกครั้งที่6ที่7จะยังไม่มีพรรคความโดนเลยท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับพลเอกอภิชัยสุวรรณนะคะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะนอกจากวันนี้นะคะเราจะได้มาร่วมแสดงความยินดีนะคะในวันคล้ายวันเกิดของท่านหัวหน้าพรรคของเราแล้วนะคะเรายังเป็นที่ได้แสดงความยินดีนะคะกับท่านกรุงศรีไรของพวกเราหลังจากการถ่ายการเลือกตั้งเข้ามาด้วยนะคะท่านจะถ่ายกราบขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคThank you.
กคนนะครับท่านพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคใหญ่นะครับสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นต้องทุกคนนี้จะต้องมีความรักมีความสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะทำลายตาประเทศไปสู่ความเจริญนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะขอให้รักกันไว้นะครับสามัคคีกันไว้เป็นหนึ่งเดียวนะครับพวกที่มาสายมาขาดสายแล้วก็ยกมือเดินหน้าเริ่มใหม่มีแถลงนะพี่เป็น